เมืองเอย๋ยเมืองระยองจะเห็นปล่องโรงงานบ้านนาสวนเรือหาปลามีมากออกลากอวนทุเรียนกวนน้ำปลาดีมีมานานสุนทรผู้ครูกรอนการท่านอยู่นี่เป็นกวีของโลกโชคไยสาลเที่ยวให้เหมาะเกาะแก้วพิสดารวัดโรงงานสารเจ้าตากฝากชมเอย่ย อาจารย์อำนาจมณีแสงกวีจังหวัดระยองและกะวีเอกระดับชาติเป็นผู้ประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องแปลกๆที่จะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ท่านผู้ฟังอีอยูนี่เป็นหญิงสาวหน้าตาสวยสะผิวพรรณขาวผุดผ่องที่เรียกอ e ีนี่อย่าคิดว่าเป็น การเรียกที่หยาบคายอะไรนะครับสมัยก่อนนะผู้หญิงถ้านอกเหนือจากอยู่ในวังแล้วส่วนใหญ่อีทั้งนั้นนะอาจจะเป็นนางหรือว่านางสาวอะไรอีทั้งนั้นสมัยนั้นนะครับทีนี้อีอยู่เนี่ยพอพ้นวัยเด็กย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นสาวขบเพาะอายุ16-17ก็นี่ก็ได้เป็นเมียของหม่อมราชวงศ์สิริซึ่งรับเลี้ยงดูอยู่กินกันฉันสามีภรรยาออกหน้าออกตาเป็นที่รับรู้กันทั่วไป อียูครองรักครองเรือนกับหม่อมราชวงศ์สิริได้เพียงพ้นปีแรกไม่นานก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเสมอๆจนกระทั่งค่อยๆเพิ่มดีกรีความรุนแรงยิ่งขึ้นเล่าลือกันว่าเหตุที่ทำให้เกิดทะเลาะกันมากยิ่งกว่าลิ้นกับฟันธรรมดานั้นเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากลของอิยูนั่นเองหม่อมราชวงศ์สิริก็เลยมีเรื่องต้องปวดหัวมีเรื่องราวทะเลาะวิวาด,ดุนแรงกับอิยูหลายครั้ง จนกระทั่งอีอยูหนีออกจากบ้านมอมราชวงศ์สิริผู้เป็นสามีไปอาศัยอยู่ในวังหลวงไปอยู่กับเท้าอิ่มซึ่งเป็นเท้านางคอยดูแลนางข้าหลวงนางพนักงานต่างๆในพระบรมมหาราชวังเท้าอิ่มก็ได้อบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมชาววังให้อีอยูเป็นอย่างดีแล้วก็ให้อีอยูได้ช่วยงานต่างๆเป็นพนักงานที่อยู่ในอุปการะของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี มเหสีแห่งล้นเกล้าราชการที่สี่เวลานั้นวันเวลาผ่านไปความงามของอีอยู่ก็ต้องตาต้องใจขราชบริพานหนุ่มใหญ่คนหนึ่งชื่อหลวงแผลงสถทานเมื่อสะดุดตาสะดุดใจเห็นความงามเปล่งปังของอีอยู่ในวัยสาวนี่หลวงแผลงสถทานก็ทูลขออีอยู่ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดี โดยนำข้าวของตามธรรมเนียมมาถวายแก่พระมเหสีซึ่งพระนางก็ได้พระราชทานอนุญาตให้หลวงแผลงสถานนี่ได้อิอยูไว้เลี้ยงดูเป็นภรรยาดังปรารถนาได้อิอยูก็ได้เลื่อนขั้นเป็นคุณนายเพราะว่าต่อมาหลวงแผลงสถานก็ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่เป็นพระบัรลือสิงหนาะศครัวเรือนของพระบรลลือสิงหนาะศแล้วก็อีอยูเมียสาวไวกระตาะนี้ ตั้งอยู่ละแวกริมคลองหลอดไม่ไกลจากโรงใหมพระราชวังบวรสถานมงคลเท่าไหรนะ่นักสมัยรัชกาลที่สี่นี้ยังไม่ได้เลิกระบบทาตดังนั้นในเรือนใหญ่ของพระบรลลือสิงหนาถก็มีทาตหญิงทาตชายอยู่มากมายหลายคนเป็นบริวารรับใชย้ EU, ยิ่อยู่มีความสุขสบายอยู่บนกองเงินกองทองรั้งพร้อมได้ค่าทาตบริวารเหล่านี้ก็เห็นควรที่จะสุขใจสบาย กายไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไป20ปีอีูจาก16-17ก็กลายเป็น36-37แต่ก็ยังมีความงดงามเปล่งปลังอยู่ไม่ใช่น้อย20ปีผ่านไปนี่พระบรรลือสิงหนาตหนุ่มใหญ่ก็กลายเป็นชายแก่อายุจะ50กว่าแล้ว ทีนี้อีอยู่เนี่ยคงจะเป็นสตรีที่มีจิตใจฝักใฝ่แต่เรื่องของตัณหาราคะมากๆในหลักกามโลกีครั้นเมื่อไม่ได้รับความสุขทางเพศจากสามีแก่ก็เกิดอารมณ์เปลี่ยวนั่งคิดนอนคิดแต่เรื่องราคะไม่รู้จักยับยัง้งชั่งใจให้สมศักดิ์ฐานะสมความเป็นอยู่ของตัวเองสมัยก่อนนั้นแม้ว่าจะเกิดอารมณ์เปลี่ยวสักเท่าไหร่สตรีสยามก็ไม่อาจจะออกไปเที่ยวเตรททาเสพเลนนอกบ้านได้อย่างสมัยปัจจุบัน เพราะฉะนั้นสตรีที่มีจิตใจฝ่ายต่ำก็เลยจำจ้องทำเรื่องเสียเพลเหลวแหลกอยู่แต่ภายในครัวเรือนของตัวในบรรดาท่าชายหญิงก็มีทานหนุ่มคนหนึ่งมีร่างกา,กายกำยำล่ำสันหน้าตาเข้าท่ามีชื่อว่าไอ้ไฮอีย่เนี่ยหมายตาไอ้ไฮทานหนุม่มนะไม่ช้าไม่นานก็มีโอกาสเหมาะเปิดทางสะดวกดังนั้นในวันที่พระบัลลือสิงหนาฏผู้สามีไปทำงานปกติ คือเข้าไปทําราชการในวังหน้าหรือว่าพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งไม่อยู่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่นักพอสามีไม่อยู่แล้วอีอยู่ก็ให้คนเรียกหาไอ้ไฮให้เข้าไปพบในห้องนอนบนเรือนใหญ่ปล่อยให้เข้าไปถึงห้องนอนอีอยู่ก็ชะม้อยชะม้ายข้ารู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเกินเอ็งมานวดให้ข้าดูทีได้ไฮนวดดีๆนะเดี๋ยวก็จะมีรางวัลให้ว่าแล้วอีอยู่ก็เอนกายลงบนเตียงนอนอ่า เวลานั้นบรรดาบ่าวรับใช้ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปบรรดาทาตบริวารต่างก็ทำงานข้องตัวไปเป็นที่เป็นทางไม่ได้มีใครรู้ว่าภายในห้องนอนบนเรือนใหญ่สาวใหญ่ผู้เป็นนายกับไอ้หนุ่มทาตุนั้นไม่ได้เพียงนวดตัวให้กันธรรมดามันมันนอนกอดนอนก่ายกันอยู่บนบ้านนั่นแหละหากจะมีทาสคนไหนบังเอิญเห็นความไม่ชอบมาพาคน,นี้มันก็ไม่มีปากอะไรที่จะเอ่ยออกไปได้แต่ต้องทำเงียบเฉยไวเหมือนกับไม่รู้ไม่เห็น เสร็จแล้วทาตที่อยู่แถวหน้าเรือนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นพระบรรลือสิงหนาถเดินดุมดุมกลับเข้ามาที่เรือนท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเที่ยงวันเลยชรอยพระบรรลือสิงหนาถคงจะสังเกตพฤติกรรมของอีอยู่เมียสาวไว้เนนานแล้วตามประษาคนที่เคยอยู่ด้วยกันเป็นสิบยี่สิบปีก็ย่อมจะดูออกว่าเมียตัวนะ่ะไม่อิ่มเอมในรสสวัสดิ์ที่ตัวมอบให้จนกระทั่งเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวสวยและหนูเล่นตากรบรดดาทาาหนุ่ม บ่งบอกถึงท่าทีคิดจะเล่นชู้เป็นแน่ดังนั้นพระบรรลือสิงห์นาถก็คงจะวางแผนในใจท,ทําทีเป็นไปทําราชการตามปกติแต่ว่าเพียงไม่ช้าไม่นานก็รีบย้อนกลับมาเพื่อจะจับให้ได้คาหนังคาเขา,ขาเลยพอขึ้นบันไดเรือนได้พระบรรลือก็ตรงดิ่งไปที่ห้องนอนอเงื้อมือตบบานประตูเปรียงเปรียง,ยงอ่าอีโยอีโยเปิดประตูดิอยโยกำลังเปลยปปกายล่อนจอนนอนกอดกระทาหนุ่มอ่า มันตกใจสุดขีดตัวสั่นลวนลานนุ่งผ้าขวัญเสียท่ามกลางเสียงตบประตูดังโครมโครมลั่นไปทั่วอีอยู่ได้แต่ตะนกตกตื่นคาดไม่ถึงว่าสามีวัยพ่อจะไหนกลับมาถึงบ้านด้วยเร็วปานนี้จะคิดเปิดประตูออกไปก็ไม่กล้าได้แต่กอดใจให้ซึ่งเป็นทาตอยู่ด้วยความตัวสั่นงันงกอีโอทำไมมึงไม่เปิดประตูให้กูเข้าไปมึงทำอะไรอยู่อ่ะมึงซ่อนชู้ไว้เหรอว่าแล้วพระบลือสิงหนาฏกูแหวกฝาเรือนมองเข้าไปในห้องนอน ก็เห็นอีอูเมียสาวกลาลังนั่งตัวสานงานงกอ่าอยู่กับเจ้าทาตหนุ่มหน่อยแน่อุต่าเลี้ยงดูให้อยู่สบายมึงกลับใจไพรไฟตําไปเล่นชู้กับไอ้ทาสเชียวแล้วนี่ว่าแล้วพระบรรลือก็ตะโกนร้องเรียกสั่งให้พวกบาว่าวไพรอ่าพัางประตูห้องนอนเข้าไปพอเข้าไปได้พระบรรลือก็คว้าได้ร่มฝรั่งคันใหญ่ที่มุมห้องฟาดโกมลงไปกลางกระบาลที่อยู่ไปหนึ่งทีอย่างเต็มแรงเนี่ย จะตีมก็ได้ตายเมียไม่รักดีอยู่ก็ได้แต่ร้องโอดโอยคร่ำหัวป้อยป้อยในขณะที่พระบัลลือสั่งให้พวกข้าทาสจับตัวไอ้ไฮลงไปจากเรือนลงไปนอนคว่ำหน้ากับพื้นดินแล้วก็ขึงพืชยึดมือยึดเท้ากางแผ่ออกแล้วก็สั่งให้เบานำเอาหวายใหญ่มาเคี่ยนโบยไอ้ไฮห้าสิบทีแล้วก็ล่ามไอ้ไฮไว้ที่ครัวไฟอีกเจ็ดวันหลังจากที่ไอ้ไฮทาาผู้เคราะห์ร้ายโดนเคี่ยนโบยจนหลังแตกยับเยินไปแล้วก็ยังไม่หมดเคราะห์ จะเรียกว่าเป็นเคราะ์รยหรือว่าเคราะดีก็ไม่อาจสรุปได้เพราะหลังจากนั้นปรากฏว่าอีอยู่ทําท่าไหนไม่รู้พระบรรลือเกิดไว้วางใจขึ้นมาไม่เอาผิดนะไม่ได้ระแวงแคลงใจในตัวมันอีกต่อไปมันคงจะพูดเก่งหรือไม่ก็ไปหาหมอทําเสน่ห์เลขกลอะไรไม่รู้่ะพระบรรลือสิงห์ก็นดาก็าหลงมันต่อทั้งคู่ก็ยังอยู่ในบ้านกันต่อไปนั่นแหละ เสร็จแล้วอียู EU ก็ต่อความปรารถนาเดิมโดยการเรียกไอ้ไฮเข้ามาหาแล้วก็เล่นชู้กับไอ้ไฮต่อเนื่องนานไปถึงสองปีเต็มๆไอ้ไฮก็เลยเป็นทาสที่มีความสบายกว่าเพื่อนมันได้รับของกำนันจากสาวใหญ่ผู้เป็นเจ้านายอยู่เป็นประจำแม้แต่อาหารการกินอ่อันโอชะชั้นดีพวกทาสพวกเบาไม่เคยได้ลิ้มรสเลยชั่วชีวิตมันก็ได้กินนะ แต่ว่าไอ้เจ้าไฮนะ่ะมันเป็นหนุ่มอหน้าตาดีรูปร่างดีถึงแม้ว่าจะได้ริมรถสาวใหญ่ที่ยังเปล่งปลัง่งแต่ว่ามันก็ยังไม่หนำใจมันยังลักลอบได้เสียกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออีเกลียงสาวรุ่นเดียวกับมันแล้วเป็นข้าทาสในเรือนเบีย้ยเช่นเดียวกับมันนั่นแหละอีเกลียงนะ่ะแม้จะเป็นทาสมอมแมมแต่ด้วยความเป็นสาวมันก็มีความงามพอที่จะทำให้ไอ้ไ้พอใจมันอ่า จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ไอ้ไฮแอบหยอกล้อกับอีกเรียงอยู่หลังครัวท้ายเรือนใหญ่ปรากฏว่าอียู่บังเอิญเดินมาเห็นข้าฉับพลันทันใดเอริศความหึงหวงก็เกิดขึ้นในใจของอียู่อย่างรุนแรงที่เห็นชูรักไปหยอกกระเซ้าเย้าแย่กับทาสาววัยเดียวกันซึ่งอ่อนเยาว์กว่าตัวมันเป็นสิบปีเลยเชียวด้วยริศแรงหึงอียู่ก็หาเรื่องกับอีกเกลี้ยงผู้เป็นทาสในเรือนเบีย้ยเรียกให้มารับใช้จิกหัวตบตีเอาตามอำเภอใจ โดยดุด่าอ้างว่าอีเกลี้ยงทำผิดทำไม่ถูกใจครั้นแล้วก็สั่งให้บ่าวนำตัวอีเกลี้ยงผู้เป็นทาสไปขังไว้ในครัวไฟซึ่งเป็นที่ขังสำหรับบ่าวไพร่รู้ว่าฆ่าทาสบริวารที่กระทาผิดบางวันพอมันเมาเหล้าได้ที่อารมณ์หึงหวงเครียดแค้นขุโชนขึ้นมาในใจอีอยู่ก็ให้คนไปเอาตัวอีเกลี้ยงออกมาจากที่คุมขังไขกุญแจโซ่ตรวนออกแล้วก็ใช้ไม้แสมดุนใหญ่ฟาดตีอีเกลี้ยงอย่างแรงหลายที จนเนื้อตัวของอีกเกลียงเต็มไปได้วยรอยฟกชำ้ำน่วมยับเยินไปทั้งตัวบางวันอีอยู่ใจโหดก็ใช้อีกเกลี้ยงหุงข้าวที่ครัวไฟเสร็จแล้วก็แอบเดินเข้าไปข้างหลังถีบอีกเกลี้ยงจนล้มกลิ้งไปที่ข้างครัวไฟจากนั้นก็กระชากพนุ่งอีกเกลียงแล้วใช้ไม้แสมดุนใหญ่ที่เป็นไม้ฟืนหุงข้าวลุกแดงฉานเป็นฐานไฟอยู่นะจี้เข้าไปที่อวัยวะเพศอีกเกลียงหลายทีด้วยความทารุณผิดมนุษย์ บางวันอีกเกลียงก็จะถูกจับขึงพืชน,นะเบื้องหน้าขออ,อยูแล้วก็อีอยู่ใจโหดวิปริตก็จุดไม่ขีดไฟเผาลนขนในที่ลับของอีกเกลียงแล้วก็ให้ล่ามโซ่อีกเกลียงจองจำขังไว้ไม่ว่าจะถูกทรมานอย่างไรไม่ว่าอีกเกลียงจะร้องโอ,โอดโอยโหยหวนแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นเพียงทาตซึ่งเท่ากับว่าชีวิตอยู่ในกำม,มือของเจ้านายแล้วทั้งนั้นตราบจนวันตายหรือจนกว่าจะถูกไถถอนออกไป จนกระทั่งวันหนึ่งเวรกรรมของอีกเกลียงคงจะหมดลงในวันนั้นจึงถูกอีอยู่ใช้ให้อีกเกลียงไปที่ท่าน้ําพอไปถึงบันไดริมท่าอีอยู่ซึ่งอยู่ข้างหลังก็ถีบอีกเกลียงโครมผลักตกจากบันไดไปกระแทกพื้นหินที่หน้าบันไดริมท่าน้ําแขนข้างซ้ายของอีกเกลียงหักทันทีและในบ่ายวันนั้นอีกเกลียงทนพิษความเจ็บปวดทั่วสารพางกายไม่ไหวก็เลยสิ้นใจตายก่อนเย็นวันนั้น บรรดาบ่าวไพร่และข้าทาสบริวารในเรือนของพระบรรลือสิงหขนาดที่ได้รู้ได้เห็นความใจเหี่ยมของอียูที่ทรมานอีเกลียงมาตั้งแต่เริ่มต่างก็ถูกสั่งกำชับให้เก็บเรื่องราวในเรือนเป็นความลับถ้าใครปากโป้งพูดคุยออกไปที่ไหนก็จะถูกเคี่ยนให้ตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครกล้าปริปากในเรื่องนี้แต่อย่างใดข่าวการตายของอีเกลียงนั้นอีอยู่ได้บอกกับสามีว่าอีเกลียงเป็นไข้ปัจจุบันถึงแก่ชีวิต สมัยก่อนนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าอะไรแม้ว่าเจ็บป่วยเป็นไข้ปัจจุบันเพียงไม่กี่วันก็ถึงตายได้เพราะฉะนั้นฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพระบัลลือก็สั่งให้บ่าวพร่และข้า,าทาสทาการฝังศพอีกเลี่ยงให้เรียบร้อยบ่าวพร่และข้าทาสห้าหกคนก็ทํเฟือกห่อศพอีกเลี่ยงนําลงเรือไปฝังป่าช้าวัดสังเวชวิศยารามโดยไปแจ้งอาสัประเรอที่วัดว่าศพนี้เป็นคนยวนเข้ารีด ซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ในบังคับของพวกฝรั่งก็ไม่ต้องตรวจชนะสูตรศพตามธรรมเนียมในสมัยนั้นแต่สัปรเรวัดสังเวชคนนั้นไม่ยอมรับสินบนยังคงยืนยันจะขอแก้ศพออกตรวจชนะสูตรดูให้เรียบร้อยเสียก่อนว่าเป็นไข้าตายจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกบ่าวไพร่ก็เลยชักชวนกันเอาศพอีกเกลี้ยงลงเรือกลับหวังจะไปฝังไว้ที่วัดดุสิตารามพอนำศพ ใส่เรือพายไปจนถึงวัดดุสิตารามพวกกลุ่มบา่าวไพร่ของพระบัลลือก็ได้รับความผิดหวังอีกครั้งเพราะสัป,ปเหร่อวัดดุสิตารามก็ยืนยันที่จะขอแก้ศพออกตรวจดูก่อน<ๆ>เช่นเดียวกับสัป,ปเหร่อวัดสังเวชกลุ่มบา่าวไพร่ที่นำศพมานี้ก็เลยจนใจนำศพกลับไปเรียนให้พระบัลลือสิงหนาทราบพระบัลลือก็ให้ออกคำสั่งให้ยินยอมแก้ศพออกเพื่อให้สัป,ปเหร่อได้ตรวจดูตามธรรมเนียมอ่าก็บอกว่าให้เขาแก้ดูไปเถอะ หลังจากฝังศพอีกเกลี้ยงได้สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่เรื่องราวมันไม่ได้ยุติลงเพียงแค่นั้นเนื่องจากมีพลเมืองดีคนหนึ่งชื่อในหนูซึ่งได้เห็นพฤติกรรมอันน่าสงสัยของบรรดากลุ่มบ่าวไพร่ของพระบัลลือนำศพจเวงไปยังวัดต่างๆเพื่อจะให้ฝังโดยที่ไม่ให้มีการแก้ศพตรวจดูให้เรียบร้อยตามความถูกต้องเมื่อในหนูเอาเรื่องนี้เข้าแจ้งกับทางการคดีนี้จึงได้อื้อเฉาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา โดยมีการแต่งตั้งคณะตุลาการดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดและคดีอื้อเฉานี้ยังเป็นความทราบถึงพระเนตรประกันของล้นเกล้าและักการที่สี่ด้วยพระองค์ได้มีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้บรรดาเสนาอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เป็นคณะตุลาการมาไต่สวนเรื่องนี้ในที่สุดเมื่อมีการไต่สวนอย่างละเอียดโดยมีการเรียกตัวบ่าวไพร่และข้าทาสบริวารในบ้านพระบัรลือมาสอบปากคา จนได้ทราบความจริงทั้งหมดทุกประการตั้งแต่แรกเริ่มที่อียูเป็นชู้กับไอ้ไฮแล้วก็ถูกจับได้ในครั้งแรกแต่ด้วยความรักความผูกพันพระบรรลือก็ไม่ได้เอาโทษอันใดกับอียูก็เป็นเหตุให้อียูลักลอบเล่นชู้กับไอ้ไฮต่อมาส่วนอีกเกลี้ยงนั้นก็ได้เสียเป็นเมียผัวอย่างลับๆกับไอ้ไฮจริงแล้วก็ถูกอียูทำโทษทำทารุณกรรมเนื่องจากความหึงหวงและเข้าใจว่าอีกเกลียงเป็นคนที่ไปบอกพระบรรลือ ให้มาจับมันได้คาหนังคาเขาในครั้งนั้นในการพิจารณาคดีอันอื้อเฉาวนี้นอกจากนายหนูผู้เป็นพลเมืองดีจะได้บำเหน็จรางวัลความดีความชอบในฐานะของการเป็นพลเมืองดีแห่งแผ่นดินสยามที่ทำให้การฆาตกรรมโหดนี้ได้รับการชำระสาสางให้ความเป็นธรรมบรรดาพวกเกี่ยวข้องทั้งหมดก็ได้รับโทษกันทั่วถ้วนเป็นต้นว่าบ่าวไพร่และฆ่าทาตที่เป็นผู้ช่วยจับยึดมืออีกเกลี้ยงคนละข้าง คนที่ช่วยแก้ผ้าอีกเกลี้ยงให้อียู่จุดไฟเผาขนในที่ลับอีกเกลียงนั้นต่างถูกตัดสินให้จำคุกหลังจากที่ถูกเคลียนคนละหกสิบทีแล้วไอ้ให้ hi, ผู้ที่เป็นชู้กับทั้ง EU อีอยู่อีเกลียงได้รับพระอาญาโทษถูกโบยห้าสิบทีแล้วให้จำคุกฝ่ายบ่าวไพร่ละฆ่าท่าชายหญิงเก้าคนซึ่งเป็นผู้ที่นำศพไปฝังแล้วก็ปิดบังความลับไว้ไม่บอกใครนั้นก็ถูกพิจารณาโทษ ว่ามีความผิดในฐานะสมรู้ร่วมคิดกับการฆาตกรรมโหดครั้งนี้ด้วยถูกลงพระอาญาเคีียนคนละ30ทีฝ่ายพระบรรลือสิงหนาดนั้นไม่เห็นศพของอีกเกลียงที่มีรอยถูกทารุณกรรมจนบอบช้ำยับเยินไปทั่วตัวกรับยังปิดบังความลับนี้ไม่แพร่งบอกออกไปกับทางการจึงถือว่ามีความผิดในฐานะสมรู้ร่วมคิดถูกปรับเป็นพินัยหลวงเท่ากับเงินสิบเอตำลึงน่ะ ส่วนอําแดงอยู่ผู้โหร้ายและมากราคะนั้นถูกลงพระราชอาญาเคี่ยนเก้าสบทีหลังจากนั้นถูกนำตัวไปประหารชีวิตที่วัดพระพลาชัยเรื่องราวนี้แม้จะเกิดขึ้นในเรือนของพระบัลือสิงหนาถขราชบริพานคนหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องที่ความทราบถึงพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอยู้นก็เคยเป็น นางพนักงานได้รับการอบรมเรียนรู้ธรรมเนียมชาววังอยู่ในฝ่ายชาวเครื่องของในพระบรมมหาราชวังมาก่อนก็นับได้ว่าเป็นนางข้าหลวงชาววังคนหนึ่งเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นที่เล่าลืออื้อฉากันมาภายในพระสํานักเนื่องจากว่ายังไม่เคยมีคดีใดที่ร้ายแรงและอื้อฉาอย่างนี้มาก่อนเลยในสมัยนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ มาถึงเรื่องนิทานตำนานเจดีสีขาวเจดีหนึ่งในจังหวัดยะโสธรที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุกล่องข้าวน้อยหรือว่าธาตุกล่องข้าวน้อย,อออยคือตำนานของสถานที่แห่งนี้มีอยู่ว่านานมาแล้วที่หมู่บ้านตาทองเนมีแม่ลูกสองคนมีอาชีพทำนา พ่อเนะ่ยตายไปนานแล้วตั้งแต่ลูกชายยังเล็กๆ็แม่ชื่อบุญลูกชายชื่อเจ้าทองตั้งแต่สามีตายไปนางบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกชายของนางจนกระทั่งเติบใหญ่ไอ้เจ้าหนุ่มทองพอเติบใหญ่แล้วก็เป็นเรียวเป็นแรงในการทำนาเพราะวันลวันแม่ก็จะแก่เท่าลงทุกวันไม่มีเรียวมีแรงจะไถานาหรือแม้แต่จะเก็บเกี่ยวเจ้าหนุ่มทองก็ต้องรับภาระในการทำนาทุกอย่าง นับตั้งแต่ไถไปจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวส่วนแม่ผู้ชาราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาข้าวใส่กล่องไปส่งให้ลูกชายตอนสายๆซึ่งก็คงจะเป็นทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันของลูกชายอันกล่องที่ใส่ข้าวนี้จะเรียกว่าปินโตหรือว่ากระติบที่ใส่ข้าวของอาหารในปัจจุบันนี้ก็ไม่ถนัดนะแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นภาชนะที่สารด้วยไผย่หรือว่าทําด้วยไม้เป็นกล่องมีฝาปิดรูอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ แต่เอาเป็นว่าเขาเรียกว่ากล่องก็แล้วกันอ่ารวมความว่าเป็นกล่องใส่ข้าวกลางวันของเจ้าหนุ่มทองกล่องข้าวน้อยนี่แหละเป็นที่มาของคำมามมาตุคาดของเจ้าหนุ่มทองว่ากันถึงชีวิตประจำวันน้องสองแม่ลูกคู่นี้ความจริงก็นับว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขดีอยู่ตามประษาแม่ลูกแม่ก็ภูมิใจว่าได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นจนเติบใหญ่ ลูกก็เป็นหัวเรียวหัวแรงตอบแทนพระคุณของแม่อย่างมากมายส่วนลูกชายหรือว่าเจ้าหนุ่มทองเนี่ยมีความสุขใจอยู่ในข้อที่ว่าแรงงานที่มันได้ทําลงไปเนี่ยนอกจากจะเป็นการตอบแทนคุณแม่แล้วทรัพย์สินที่เป็นที่นาผืนเล็กๆนี้มันก็เป็นสมบัติของมันด้วยด้วยน้ําพักน้ําแรงทุกเช้าเจ้าหนุ่มทองจะออกจากบ้านมุ่งไปยังผืนนาของมันผืนนี้ล่ะ โดยที่ยังไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วก็กะว่าจะไปกินตอนสายหรือรอให้แม่หุงหาให้เสร็จในตอนเช้านี้ซะก่อนแล้วก็เอาไปส่งมันที่ท้องนาตอนสายพอได้เวลากินข้าวมันก็จะชะเง้อม,มองดูแม่ของมันที่จะเอาข้าวใส่กล่องน้อยมาส่งคันมองเห็นแม่แต่ไกลก็ชื่นใจนึกถึงอาหารอันในกล่องถึงแม้จะมีเพียงพริกกับเกลือเนื้อเค็มตากแห้งย่างหรือว่าปลาปิ้งตัวเล็กๆสักตัว,ส,ตวสองตัวชิ้นสองชิ้น แต่ถึงยามหิวมันก็อร่อยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันแม่ก็คงจะอิ่มใจเป็นสุขใจที่เห็นลูกกินข้าวได้อย่างอร็ดอร่อยอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นอยู่ในช่วงระหว่างฤดูไถนาเจ้าหนุ่มทองก็นำควายออกทุ่งแต่เช้าตะวันยังไม่ทันผลูพ้นยอดไม้เลยอ่ามันก็กะว่าเสร็จจากไถนานี่แล้วจะได้เข้าเปลือกเอาไปขายให้แกรงสีได้เงินมาแล้วก็ฝันต่อไปตามภาษาคนหนุ่ม ว่ารวบรวมเงินที่เก็บไว้นะ่คงจะมีจํานวนพอที่จะให้แม่ไปสู่ขอผู้หญิงในแถบบ้านตําบลเดียวกันนี่มาเป็นคู่ได้เพื่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะต้องนําข้าวกล่องน้อยมาส่งเพราะถ้าได้แต่งเมียส,สาวๆสักคนนะเมียก็คงรับหน้าที่ส่งกล่องข้าวต่อคิดถึงเรื่องมีเมียแล้วเจ้าหนุ่มทองก็อดยิ้มอย่างเป็นสุขใจไม่ได้ก็ฝันต่อไปเรื่อยเรืมันก็ไถไปไถไป,ถไปท้องก็ชักจะร้องจอกจอกขึ้นมาเพราะว่าถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว ใจก็ยังนึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท้องมันร้องเร็วนักแงหน้ามองดูตะวันเป็นที่สังเกตตะวันก็ขึ้นสูงโดง่งเต็มที่ระแดดก็สักจะเริ่มจัดขึ้นทุกทีมันเกินเวลาที่ท้องจะร้องไปไหนไหนแล้วมองไปตามทางที่แม่เคยเดินมาเป็นประจำก็ไม่เห็นแม่หรือแม้แต่งเงาเอ๊ะป่านนี้แล้วแม่ยังไม่เห็นเอาข้าวมาส่งไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นานชักจะหงุดหงิดใจแล้ว ไม่มีกระใจที่จะคิดไถต่อเพราะควายมันก็เหนื่อยเต็มทีล้วก็ปลดแอกให้ควายพักแล้วตัวเองก็เข้าไปนั่งใต้ร่มไม้เพื่อจะรอกล่องข้าวของแม่ที่จะเอามาส่งท้องมันก็จักแสบขึ้นทุกทีความหิวทวีขึ้นมองเห็นอะไรมันก็ชวนไปโมโหไปสมดปลุดลุกปลุดนั่งชะเง้อมองแม่อมประเดี๋ยวก็ร้องขึ้นมาโอ้ยแม่ตาก็ชักจะลายเขาทุกทีไอ้ความหิวนี่มันก็แปลกนะ มันสามารถจะทําให้เกิดอะไรขึ้นได้โดยไม่คาดหมายได้ง่ายๆเหมือนกันไอ้เจ้าหนุ่มทองนี่แหละอาจจะเป็นได้ว่าวันนี้คงจะหิวเป็นพิเศษแล้วแม่ก็มาผิดเวลาหมอก็ชักจะหน้ามืดผ่านเป็นลมอะ่ะเพราะโมโหหิวขึ้นมาเต็มหน้าครั้นมองไปเห็นแม่เดินมาแต่ไกลใจมันร้อน่อะแม่กําลังเดินธรรมดามันก็เห็นว่าแม่เดินอ้อยอิงช้าเหลือเกินก็ยิ่งโมโหหนักขึ้น พอแม่มาถึงเจ้าหนุ่มทองก็ต่อว่าแม่ก่อนทันทีหาว่าแม่มัวไปอ้อยซ้อยทำอะไรอยู่จนถึงเวลาลืมที่จะเอาข้าวมาส่งแม่ก็บอกว่าวันนี้วันพระแม่ก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษแล้วแต่ว่าต้องเอาข้าวไปถวายพระที่วัดซะก่อนถึงมาทางนี้สายไปหน่อยแล้วแม่ก็รีบกระวีกระวาดแก้ห่อผ้าเอากล่องข้าวออกมาวางมันถึงคราวที่ดวงชะตาคนเราจะถึงคาดหรือให้มีอันเป็นไปก็ว่าได้ จึงให้บังเอิญเป็นว่าแม่เปลี่ยนเอากล่องข้าวใบใหญ่นะไปใส่ข้าวถวายพระเสด็จที่วัดแล้วเอากล่องใบเล็กมาแทนแต่แม่ก็คงคำนวณแล้วว่าพอใส่ข้าวได้มากเต็มที่เพราะมันอัดข้าวมาจนแน่นข้าวที่คตดใส่ก็เห็นแล้วว่าปริมาณก็พอๆกันที่เคยใส่กล่องใบใหญ่มาให้ลูกชายเป็นประจำอยู่แล้วแม่ถึงได้ทําลงไปแต่ไอ้เจ้าหนุ่มทองอารามหิวข้าวเห็นกล่องข้าวใบเล็กนิดเดียวก็โมโหสุดขีดอ่ะ เล็กขนาดนี้จะกินอิ่มได้ยังไงแม่ก็บอกว่าอัดมาแน่นแล้วลูกเอ้ยลองกินเถอะแม่ว่าจะกินไม่หมดซะได้ซ้ําคําของแม่ยิ่งทําให้เจ้าทองโมโหจนหน้ามืดกว่าได้แอกใกล้มือก็วาดโครมลงไปที่แม่ไม่ทันได้ดูว่าแม่จะถูกแอกวาดล้มหงายไปอีท่าไหนซะได้ซ้ําขอให้ระบายโมโหกับแม่ซะก่อนเร็จแล้วก็หันลงมาลงมือกินข้าว ส่วนนางบุญนึงก็ลงไปนอนพับสิ้นใจซะแล้วโดยไม่ท่านจะสั่งเสียหรือตัดพ่อลูกชายแม้แต่คำเดียวก็อย่างที่แม่พูดอ่ะแม่ว่าจะกินไม่หมดซะด้วยซ้ำพอเจ้าหนุ่มทองลงมือกินข้าวกินไปจนอิ่มข้าวก็ยังไม่หมดพอความอิ่มเข้ามาแทนที่ความโมโหก็หายไปมีสตินึกขึ้นมาได้ถึงแม่หันไปมองเห็นแม่นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นดินหมดลมหายใจซะแล้ว เจ้าหนุ่มทองก็ทิ้งกล่องข้าวร้องไห้โฮโผตัวเขาก็ศพแม่ร้องไห้ฟูมไฟเหมือนจะขาดใจตายตามแม่ไปเออเวรกรรมนี่เขาได้ฆ่าแม่ผู้มีประคุณสูงสุดผู้เลี้ยงดูอุ้มชูเขามาแต่เล็กจนใหญ่เพียงเพราะข้าวกล่องเล็กนี่แค่นั้นเองเมื่อรู้ตัวว่าได้ก่อกรรมทำบาปไปอย่างมาหันแล้วก็ต้องรอก้มหน้ารับกรรมไปตามระเบียบ หนุ่มทองก็ไปรับสารภาพกับผู้ใหญ่กำนันยอมให้กฎหมายลงโทษแต่ก็ได้รับความปราณีเพราะสารภาพปิดทุกอย่างศาลลงโทษจำคุกเขาตามระบินเมืองครั้นพอพ้นโทษออกมาแล้วก็ไปบวชบำเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดเพื่อติจะร้างบาปและได้รับคำแนะนำจากท่านผู้รู้ให้ไปสร้างเจดีสีขาวขึ้นมาตรงที่แม่ตายด้วยน้ำมือเขา ธาตุกล่องข้าวน้อยของจังหวัดยะโสธรที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกกุกล่องข้าวน้อยตามภาษาพื้นเมืองหรือว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็ตามแต่ก็เป็นอนุรณ์ของคนรุ่นหลังให้ระลึกว่าอย่าทำอะไรหุนหันไม่ยังคิดต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างน้อยที่สุดเจดีแห่งนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโกรธท่านบุฟังความโกรธนี่ทำลายได้ทุกอย่าง ค่าได้แม้กระทั่งแม่ผู้บังเกิดกล้าวครับต้องระวังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ